สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมกหัวปีใส่ไก่สูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยนัวถูกปากแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาข่าสับ1ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย3ต้นกระเทียมจีน5กลีบพริกแห้ง5เม็ดพริกสดจินดาแดง10เม็ดแล้วให้เราตำห้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆนะครับตำหยาบเข้าก็ดีนะครับตามด้วยหอมแดง5้าหัวแล้วก็ตำห้เข้ากันเลยครับตำเสร็จแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรานำหัวปีของเราไปล้างน้ำก่อนนะครับ หัวปีหนึ่งหัวนะครับผมก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็แช่น้ำมะขามไว้นะครับเพื่อไม่ให้หัวปีของเราดำนะครับประมาณ10-20นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหัวปีของเราไปล้างน้ำสะอาดแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำหมกหัวปีกันเลยครับแล้วก็ล้างหัวปีเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วตามด้วยเครื่องแกงของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับสะโพกไก่สับหยาบ500กรัมแล้วก็ตอกไข่ไก่ลงไป3ฟองนะครับ กะทิ50มลแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุก3ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมเข้าดีนะครับตามด้วยใบแมงลักสองกำมือใบมะกรูดซอย6ใบแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำหมกหัวปีใส่ไก่ของเรานะครับไปห่อใบตองเลยครับ เดี๋ยวเรานาหมกหัวปีของเราครับห่อกับใบตองนะครับหากเพื่อนเพื่อไม่มีใบตองนะครับก็สามารถใช้เป็นถ้วยฟอยล์เล็กๆได้นะครับก็สามารถนําไปนึ่งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ห่อเสร็จเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวเรานําไปนึ่งนะครับเพื่อนเรานแล้วก็ตั้งน้ำจนเดือดนะครับนำหมกหัวปีของเรานะครับมานึ่งเลยครับเราจะนึ่งด้วยไฟกลางนะครับใช้เวลานึ่ง15นาทีนะครับเพื่อนๆนหมกหัวปีใส่ไก่ของเราก็นึ่งครบ15นาทีนะครับ เดีย๋ยวเราปิดแก้วจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมกหัวปีใส่ไก่สูตรคฆสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทําง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนัวมากๆนะครับเนื้อแน่นเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรคฆสนามไปทําขายสร้างชีพก็ได้นะครับในเมนูข้าวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวร,รับทานเมนูหมกหัวปีใส่ไก่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้